ตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและแต่วันนี้ประชาชนที่อยู่ที่นี่จะขอแบกกับที่สนามฟุตบอลเนี่ยมีเกิดเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยเอ้าสเก็ตเนี่ยต้องแบบไปแอบเล่นอยู่ใต้ทางด่วนแอบสร้างอุปกรณ์กันเองเล่นที่ไหนก็ไม่ได้ไถบนฟุตบาทก็ไม่ได้โดนด่าไปไหนก็แบบโอ้ยเสียงดังจังบูลลี่อะไรเนี่ยครับแล้วมันก็เลยแบบเกิดความสงสัยที่แบบเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่เราออกมาตรงนี้ก็เพราะว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลชุดนี้โดยการที่เราจับเป็นกีฬาประเภทชนิดนี้ออกมาเพื่อเรียกร้อง